ลงใต้ไปที่พังงากันต่อเลยนะครับเหตุการณ์การเสียชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำอาชีพเก็บของเก่าขายเธอเสียชีวิตพร้อมกับทรัพย์สินบางส่วนหายไปล่าสุดตำรวจจับตัวคนก่อเหตุได้แล้วไม่ใช่คนอื่นไกลเลยครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพออกไปเก็บของเก่าด้วยกันแท้ๆแล้วทำไมต้องฆ่าติดตามข่าวนี้นะครับตำรวจสภ.ตะกั่วป่าที่พังงาเข้าไปตรวจสอบสภาพศพของนางราตรีน้อมบุญหลือนะครับอายุ58ปีเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนครับที่บ้านผู้เตียวอำเภอตะกั่วป่าด้วยความเคารพนะฮะสภาพศพก็คือนอนคว่ำหน้ามือทั้งสองข้างเนี่ยถูกมัดด้วยผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีเลือดออกทางจมูกทางปากคาดว่าเธอถูกทำร้ายนะครับจนขาดอากาศหายใจกระเป๋าสะพายที่เก็บเงินของเธอเนี่ย 24,000 เงินหายไปด้วยนะครับที่เกิดเหตุครับไปพบกับนายสำรวยครับสามีของผู้ตายก็นั่งร้องไห้อยู่ข้างศพของเมียเนี่ยแหละครับเล่าให้ฟังเบื้องต้นบอกว่าตอนดึกของวันที่15กุมภาพันธ์ออกไปเก็บของเก่ากับเมียแล้วก็จะมีคนตามไปด้วยอีก2คนก็คือในหลังในหลังอายุ44ปีพร้อมกับลูกสาวของในหลังอายุ10ขวบไปด้วยกันฮะนั่งรถกระบะไปด้วยกันที่บ้านน้ำเค็มห่างจากบ้านพักประมาณสัก10กิโลเมตรพอหาของเก่าเสร็จสับกำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับจู่ๆแบตเตอรี่รถเนี่ยมันหมดสตาร์ทไม่ติดครับตัวของในหลังก็เลยอาสาในหลังบอกอ่ะเดี๋ยวจะเดินกลับไปเอาสามล้อพ่วงข้างมารับเมียของคุณสำรวยก็คือผู้ตายกับลูกสาวของตัวเองกลับไปก่อนแล้วก็จะกลับไปเอาแบตเตอรี่มาเปลี่ยนให้ทำให้คุณสำรวยก็ต้องรออยู่ที่รถตามลำพังเชื่อไหมฮะรอจนถึงเช้าครับหลังก็ไม่กลับมาครับเขาก็เลยตัดสินใจเดินกลับไปที่บ้านจนไปเจอชาวบ้านชาวบ้านก็มาช่วยเหลือกันพาเขากลับมาส่งที่บ้านถึงบ้านปุ๊บตะโกนหาเมียก่อนเลยเพราะว่าเมียกลับมาก่อนกับในหลังก็น่าจะต้องตอบกลับมาถูกไหมเงียบเลยฮะไม่มีเสียงตอบรับอะไรทั้งนั้นเข้าไปดูในห้องนอนก็เจอว่าเมียเนี่ยนอนตายแล้วก็ตามหาในหลังต่อก็ไม่มีเสียงตอบรับอีกค่ะสุดท้ายนะครับรถสามล้อพ่วงข้างก็หายไปก็เลยบอกให้ญาติๆแล้วก็เพื่อนบ้านช่วยโทรแจ้งตำรวจครับค่ะที่มันน่าสะเทือนใจก็คือตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยนะคะเคยถูกครอบครัวนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลเอาไว้ไม่น่ามาทำกันนายสำรวยเนี่ยสงสัยในหลังเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวในหลังเองอ่ะไปทราบว่าภรรยาไปกู้เงินกองทุนหมู่บ้านมา 60,000 บาททีนี้ในหลังไม่ได้เป็นญาติเป็นอะไรกันเลยแต่เห็นว่าเก็บของเก่าขายเหมือนกันไม่มีรถมีลูก10ขวบต้องเลี้ยงดูก็เกิดความสงสารจึงชวนมาอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันได้ไม่ถึง10วันก็มาเกิดเรื่องแล้วก็คาดว่าพอเขารู้ว่าทางภรรยามีเงินที่ไปกู้มาถึง 60,000 บาทก็อาจจะตั้งใจมาก่อเหตุนี่แหละค่ะมาอยู่ด้วยลุงนั่นยังครับเขาเหมือนกันตอนนี้มันไม่มีรถลูกผมเอาห่วงข้างผมเนี่ยไปดูไปใกล้ให้มาโดยความสงสารที่ว่าให้มันมาอยู่ด้วยเพราะว่าลูกมันนั่นครับเพราะมันมีลูกเจ้าอยู่มาแล้วเออเติมหน้าลูกเจ้ามันได้เรียนพูดว่าอยู่กันไปก่อนคิดว่าเป็นฝีมือของใครแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีใครไหมใครคิดว่าเป็นครั้งนี้เนี่ยคือไอ้ลังนี่แหละนะทางครอบครัวของผู้ตายเชื่อแบบนี้ทีนี้ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดนี่ค่ะคุณผู้ชมพบในหลังขี่รถพ่วงข้างมารับผู้ตายและลูกสาวตรงจุดที่รถเสียแล้วกลับเข้าบ้านก่อนที่ช่วงประมาณตีสามของวันที่16กุมภาพันธ์นะคะจะเห็นในหลังขี่รถพ่วงข้างไปกับลูกสาวมุ่งหน้าตลาดย่านยาวอำเภอตะกั่วป่าค่ะแล้วก็ไปเจอรถคันดังกล่าวเนี่ยไปถูกทิ้งไว้นี่คุณผู้ชมคือรถคันเดียวกันกับเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะอยู่แถวแถวตึกร้างจากนั้นเจ้าตัวก็จ้างคนให้ไปส่งที่สถานีรถไฟพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็คือหลบหนีไปแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดตำรวจเก่งมากครับจับตัวในหลังได้แล้วคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพตอนที่ไปคุมตัวนะครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายนะครับในหลังเขาสารภาพบอกว่าเป็นคนฆ่านางราตรีจริงๆถามว่าทำไมต้องฆ่าออกไปเก็บของเก่าด้วยกันไม่ใช่หรอเขาดูแลคุณเขาช่วยเหลือคุณไม่ใช่หรอเขาบอกว่านางราตรีเนี่ยมาทำร้ายลูกสาววัย10ขวบของเขาก่อนนะครับค่ะเขาอ้างแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวนำตัวนะครับไปสอบปากคำเชิงลึกกันต่อเห็นบอกว่าตอนที่คุมตัวขึ้นท้ายรถกระบะของทางตำรวจเนี่ยในหลังเขามีลูกไงวัย10ขวบก็กอดลูกสาวแน่นเลยนะครับแล้วก็ต้องไปรับโทษตามกฎหมายต่อไปถ้าอ้างว่าทำร้ายลูกก็ไม่ถึงขั้นต้องไปฆ่าเขาไหมเดี๋ยวคงต้องไปสอบปากคำตัวของลูกสาวในหลังด้วยว่าเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้